สวัสดีครับสามารถเพียกรุนยิมยินดีต้อนรับนะครับครับวันนี้เราจะพามาแก้ลูกเตะนะครับลูกเตะเนี่ยมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นเตะขาแก้แบบไหนเตะลำตัวแก้แบบไหนเตะก้านคอแก้แบบไหนเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคการแก้มวยแต่ละอย่างนะครับไปเราไปดูกันครับครับอันนี้เราจะมาแก้ลูกเตะขานะครับเวลามวยถ้ายืนการ์ดเดียวกันเขาเตะขามา yes. ยกขึ้นป้องกันเฉยๆยกบัง yes. ปั๊บถ้าการ์ดคนละข้างเหมือนกัน yes. บัง yes. บังยกบังนะครับ yes. ยกบังให้แน่น yes. ยืนหลักให้แน่นนะครับอ้าวเตะขาโน้น yes. ปั๊บ yes. บังยกเวลายกนะครับเวลายกยกให้แน่นตั้งขาเก่งเอาไว้นะครับกระดูกมันจะได้แข็งขึ้นถ้าเราปล่อยธรรมชาติมันมีโอกาสหักได้นะครับแล้วก็ลูกต่อไปเป็นลูกเตะลำตัวจริงๆเตะเนี่ยมันมีแก้ได้หลายอย่างอย่างยกตัวอย่างอันดับแรกคือเตะมามียกบังเตะมายกบังอันดับที่2เขาขยับเตะมาถีบขยับเตะมายกถีบเตะมายกถีบอย่างที่3คือออกข้างอันเนี้ยลดความแรงของการเตะนะครับแต่ต้องกล้านะครับเขายกก้าวเข้ามาเตะออกข้างออกข้างแล้วไปยังไงดูขาด้วยนะครับถ้าเราออกน้อยมันจะไม่พ้นเราต้องออกให้กว้างแต่ขาต้องก้าวตามนะครับดูก้าวปั๊บเราพลิกกลับออกมาพร้อมที่จะโต้ได้นะครับเตะก้าวอีกทีครับก็แก้ลูกเตะจริงๆเตะมันก็มีแค่นี้เตะขาเตะลำตัวเตะก้านคอเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราละว่าเราจะแก้สถานการณ์นั้นได้ยังไงนะครับคือไม่ตกใจต้องมีสมาธิครับผมครับเป็นไงครับดูแล้วยากไหมครับดูแล้วไปฝึกกันนะครับมวยไทยเนี่ยยิ่งฝึกมากยิ่งเก่งมากนะครับแล้วถ้าฝึกมากๆยิ่งเก่งมากๆเลยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยหรือถ้าอยากจะคุยกับผมอยากจะติดต่อกับผมก็ตามนี้เลยนะครับเราไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ